อุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์จากคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมที่น่าศึกษาและมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่ต้องการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีและคำขวัญของอำเภอโขงเจียมที่มีอยู่ว่ารวมมัจฉาภูผางามน้ำสองสีศิลป์ดีที่ผาแต้มนั่นก็ย่อมหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นต้องมุ่งสู่อำเภอโขงเจียมซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งอยู่ในระยะทางที่ใกล้กันย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆโดยใช้เวลาและการเดินทางไม่มากนักการเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่น้ำสองสีซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่าดอนด่านมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้พบกับความสวยงามแห่งธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้แม่น้ำที่สำคัญอันยิ่งใหญ่ทั้งสองสายน้ำไหลมาบรรจบพบกันที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสายน้ำทั้งสองนี้คือแม่น้ำโขงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนไหลผ่านประเทศพม่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศไทยเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเวียดนามสุดปลายทางที่ทะเลจีนใต้ส่วนแม่น้ำอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำมูลซึ่งมีต้นกำเนิดสายน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาไหลหล่อเลี้ยงประชาชนชาวอีสานใต้ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีซึ่งมาบรรจบพบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณท้ายวัดโขงเจียมหรือวัดบ้านด่านเก่าซึ่งบริเวณที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบพบกันนั้นทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าน้ำสองสีโดยน้ำที่ไหลจากน้ำโขงจะมีสีขาวขุ่นส่วนน้ำที่ไหลจากลำน้ำมูลมีลักษณะใสหรือสีเขียวอมฟ้าเล็กน้อยบางครั้งจะเรียกกันว่าโขงสีปูนมูลสีครามแม่น้ำสองสีห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ84กิโลเมตรจุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือบริเวณลาดริมตลิ่งแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียมและบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมากในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้เคียงยังมีบริการเรือพาล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำหรือแวะข้ามฝั่งโขงไปเที่ยวชมและซื้อของที่ระลึกที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อีกด้วย